สักครู่คุยเรื่องของกิจกรรมบำบัดไปแล้วทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่ามีศาสตร์แขนงนี้อยู่แล้วก็สามารถที่จะช่วยเติมเต็มพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกช่วงวัยเลยนะคะทีนี้กลับมาดูเรื่องของวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยน่าจะเป็นวัยที่ปั่นป่วนที่สุดนะทั้งเรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่สังคมนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอเป็นวัยรุ่นก็จะสามารถที่จะคุ้มกันตัวเองแล้วก็จัดการกับปัญหาที่เผชิญหน้าได้นะคะแต่ว่าจำนวนไม่น้อยมักหาทางออกไม่ได้จนถึงขั้นคิดสั้นค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่นก็เลยบอกว่าต้องกลับมาเน้นย้ำที่สถาบันที่ใกล้ตัวเด็กๆมากที่สุดนั่นก็คือสถาบันครอบครัวนั่นเองนะคะจากกรณีเด็กวัยรุ่นอายุ18ปีถูกแฟนบอกเลิกทาง Facebookถึงขั้นฆ่าตัวตายนั้นนะคะแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ได้สามารถสรุปได้ทั้งหมดว่ามาจากสาเหตุถูกแฟนบอกเลิกเพียงสาเหตุเดียวนะคะเด็กบางคนอาจจะมีความเครียดเรื่องอื่นหรือเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพอเจอปัญหามากระทบจิตใจก็ทำให้ตัดสินใจเพียงอารมณ์ชั่ววูบมีทั้งตั้งใจให้ตายหรือว่ามีทั้งทำเพื่อประชดนะคะดังนั้นการเลี้ยงดูและครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นภูมิคุ้มกันและเกราะป้องกันเมื่อเด็กเจอปัญหาที่รุนแรงพ่อแม่นี่แหละค่ะต้องสอนให้เด็กเห็นคุณค่าแล้วก็รักในตัวเองยังมีคนรอบข้างที่พร้อมจะรักและอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขณะเดียวกันก็ต้องสอนให้เด็กสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกด้านลบที่มากระทบจิตใจให้ได้นะคะไปฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์หญิงจิราพรค่ะเราก็เน้นย้ำเสมอว่าบ้านเนี่ยจริงๆก็เป็นรากฐานของของการเลี้ยงดูที่สำคัญที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตมาอย่างที่เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยได้รับความรักตัวเขามีคุณค่ามีความหมายเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าตัวเด็กเนี่ยถูกรักอย่างไม่มีเงื่อนไขตัวเด็กเนี่ยเป็นที่รักนะคะตัวเด็กเป็นที่ต้องการเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวที่สำคัญที่ทำให้เด็กหลายๆคนเนี่ยที่อยากจะถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่เผชิญความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันยังมีคนที่รักเขามากอยู่นะนอกจากปัญหาเรื่องความรักที่หลายคนบอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากเวลาที่เด็กท้อแท้สิ้นหวังถูกแฟนบอกเลิก อกหักรักคุดอะไรต่างๆแล้วจะถึงขั้นคิดสั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจิตแพทย์บอกว่าปัญหาในครอบครัวนี่แหละค่ะก็มีผลกระทบอย่างโดยตรงแล้วก็มีผลกระทบรุนแรงเหมือนกันเช่นการแสดงออกของพ่อแม่บางทีก็เป็นสาเหตุให้ลูกคิดสั้นฆ่าตัวตายได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ทะเลาะกันหรือว่าครอบครัวแตกแยกรองลงมาก็คือปัญหายาเสพติดที่ตัดสินใจโดยไม่ยั้งคิดเพราะเกิดจากสารเสพติดไปทำให้ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือว่าความรู้สึกยั้งคิดที่จะทำอะไรรุนแรงลงไปนั่นเองค่ะครับสิ่งที่จิตแพทย์หลายๆคนเน้นย้ำนะครับก็คือไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่มองปัญหาเด็กๆว่าเป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าเป็นปัญหาไร้สาระเพราะว่าเราเองก็เคยผ่านช่วงวัยรุ่นมาก่อนปัญหาเรื่องของความรักเรื่องของการเรียนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตมากๆนะครับเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่รับฟังนะครับค่อยๆให้คำปรึกษาไปก็จะเป็นวิธีการหนึ่งให้ลูกของตัวเองนั้นคลายความวิตกกังวลในช่วงวัยรุ่นไปได้ซึ่งบ้านเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดรองลงมาก็คือโรงเรียนนะครับพาท่านผู้ชมไปดูโรงเรียนที่หนึ่งนะครับเขามีแนวคิดในการสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน มีกริยามารยาทที่ดีสอนเรื่องของหลักธรรมะเข้าไปช่วยนะครับโรงเรียนแห่งนี้ชื่อว่าโรงเรียนธรรมจารีนีวิทยาติดตามรายงานได้จากคุณสนัญชนาศรีเชียงสาครับหลังเคารพธงชาตินักเรียนทุกคนต้องร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งปฏิบัติแบบนี้ในทุกๆวันวันละ2เวลาคือรอบแรกเวลา8นาฬิกาก่อนที่จะเข้าเรียนรอบที่2ก่อนเลิกเรียนเวลา16นาฬิกาทำให้การสวดมนต์นั่งสมาธิที่นี่เป็นเรื่องง่ายแม้แต่เด็กเล็กก็ท่องได้จนขึ้นใจโดยไม่ต้องดูหนังสือสวดมนต์ขณะที่วันพระเด็กนักเรียนที่นี่ก็จะถือศีล8โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำอยู่ในพื้นที่ของสถาบันแม่ชีไทยจังหวัดราชบุรีจึงรับเฉพาะนักเรียนหญิงแม่ชีบอกว่าเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กด้อยโอกาสที่มาจากทั่วประเทศมีปัญหาหลายรูปแบบแตกต่างกันไปทั้งปัญหาครอบครัวความยากจนถูกทำร้ายและที่หนักที่สุดคือถูกคุกคามทางเพศโดยเฉพาะจากคนในครอบครัวค่ะเด็กๆที่เข้ามาเรียนแล้วก็ได้สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันเนี่ย
จากเด็กที่เมื่อก่อนเขาก้าวร้าวเขาจะอ่อนโยนมากขึ้นสุขุมรอบคอบมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นในการทำงานในการเรียนหนังสือค่ะที่นี่จะดูแลเด็กเหมือนเป็นคนในครอบครัวคอยเป็นพ่อเป็นแม่ให้เด็กรู้สึกปลอดภัยใช้ธรรมะเข้าขัดเกลาทำให้เด็กบางคนหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมด้วยการบวชชีควบคู่กับการเรียนทางโลกทำให้หนูได้เรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกนั้นก็จะเรียนทั่วๆไปแต่ทางธรรมถ้าหนูไม่ได้มาอยู่ที่นี่มีโอกาสน้อยมากที่หนูจะได้เรียนเปลี่ยนเป็นคนละคนนะคะตอนแรกหนูดื้อค่ะหนูติดเพื่อนหนูเที่ยวอะค่ะพอมาอยู่ที่นี่หนูรู้สึกหนูนิ่งขึ้นนะคะธรรมะไม่ใช่แค่การพัฒนาจิตใจแต่ยังช่วยให้เด็กมีสมาธิส่งเสริมให้การเรียนดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่โดดเด่นไม่แพ้เรื่องธรรมะมีครูจากต่างประเทศมาสอนและทดสอบระดับความรู้ของเด็กอย่างสม่ำเสมอเพื่อยกระดับความรู้ทางภาษาของเด็กทั้งเรื่องของการฟังพูดอ่านเขียนเตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียนค่ะนอกจากจะสอนเรื่องของธรรมะควบคู่กับหลักวิชาการแล้วนะคะที่นี่ยังมีการฝึกสอนอาชีพให้กับน้องๆด้วยค่ะอย่างเช่นวันนี้ค่ะเรากำลังทำอะไรกันอยู่คะน้องๆคะค่ะที่เรากำลังทำกันอยู่นี้นะคะก็คือผ้ามัดย้อมซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น้องๆจะติดตัวไปสามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ด้วยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เสื้อสวยๆแบบนี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่โรงเรียนแห่งนี้ให้ความสำคัญคือทักษะชีวิตให้เด็กพึ่งพาตนเองได้ทุกบ่ายวันศุกร์จะให้เด็กฝึกอาชีพและทำกิจกรรมที่ตนเองชอบไม่ว่าจะเป็นการทำเสื้อมัดย้อมที่มีหลายแบบหลายสไตล์จำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาวหรือจะเป็นประเภทอาหารก็นำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งการทำแหนมเห็ดและกล้วยฉาบหลากหลายรสชาตินอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้เด็กๆเห็นคุณค่าในตัวเองเช่นชมรมเต้นชมรมดนตรีไทยที่จะได้แสดงความสามารถของตนเองเด็กๆที่นี่ไม่เคยละทิ้งโอกาสที่เข้ามาในชีวิตขอเพียงมีเวทีและพื้นที่ให้พวกเขายืนได้ในสังคมทะเนศสังฉายถ่ายภาพสรัญชนาศรีชิงสารายงานค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเลยหลังจากได้มีการมาอบรมที่โรงเรียนที่นี่นะครับค่ะพูดถึงเรื่องของดนตรีเมื่อสักครู่เห็นโรงเรียนนี้เล่นอังกะลุงใช่ครับวันนี้เนี่ยก็มีการแสดงในงานแถลงข่าวของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลัก12ประการของคนไทยตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะคะก็มีการทำกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันในระยะนี้ค่ะไปดูบรรยากาศของการแถลงข่าวนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการจัดแสดงดีเกฮูลูแล้วก็อังกะลุงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะเป็นตัวอย่างของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านที่กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดประกวดในโครงการรณรงค์ค่านิยมหลัก12ประการอย่างเร่งด่วน3กิจกรรมคือ1ประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน2ประกวดเรียงความในหัวข้อ1ในค่านิยมเพื่อสังคมยั่งยืน2นี่ก็คือว่าเลือกมาหัวข้อใดหัวข้อ1หรือว่าอาจจะมากกว่า1ก็ได้เนี่ยนะคะแต่ไม่ต้องครบทั้ง12ค่านิยมหลักก็ส่งมาเป็นเรียงความ3ก็คือประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยมค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดประกวดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะคะผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้ร่วมแสดงผลงานในโอกาสต่างๆของกระทรวงที่จะมีการจัดกิจกรรมจะได้เป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ร่วมกันสืบสานศิลปะวัฒนธรรมสร้างค่านิยมให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตและคืนความสุขความมั่นคงให้ประเทศค่ะสำหรับการประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านนะคะเปิดโอกาสให้สถานศึกษาทั่วประเทศส่งทีมเข้าประกวดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน5ประเภทก็คือวงเครื่องสายผสมปี่พาดวงอังกะลุงวงสล้อซอซึงวงพินแคนโปงลางและวงดีเกฮูลูค่ะสำหรับการประกวดเรียงความเปิดโอกาสให้ผู้ประกวด3ระดับชั้นส่งผลงานเข้ามาตั้งแต่ประถมมัธยมกับปวช.อุดมศึกษากับประชาชนทั่วไปจัดประกวด2ระดับก็คือระดับจังหวัดแล้วก็มาสู่ระดับประเทศนะคะส่วนกิจกรรมสุดท้ายที่เป็นการประกวดบทละครนั้นเป็นการประกวดระดับภาคค่ะ2ประเภทก็คือระดับมัธยมและอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะขอใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะครับจากเรื่องของกิจกรรมของเด็กนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการสอบ
นะครับเรื่องของการเรียนกันบ้างนะครับปรากฏว่าวันนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับมีมติออกมาแล้วนะครับว่าจะให้มหาวิทยาลัยนะครับ27แห่งที่เป็นสมาชิกสอบรับตรงกลางและใช้ข้อสอบกลางร่วมกันแล้วนะครับตั้งแต่ปีการศึกษา2559เป็นต้นไปปรากฏว่าพอมีความเห็นออกมาในประเด็นนี้ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับโดยเป็นมติเห็นชอบจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือว่าทปอในวันนี้ที่ให้มหาวิทยาลัยทั้ง27แห่งที่เป็นสมาชิกนะครับดำเนินการรับตรงกลางร่วมกันในปีการศึกษา2559ซึ่งจะใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนามาจากข้อสอบสามัญ7วิชาแต่จะเพิ่มเข้ามาอีก2วิชาก็คือวิชาคณิตศาสตร์2และวิทยาศาสตร์ทั่วไปรวมเป็นข้อสอบกลางทั้งหมด9วิชานะครับหลังจากนี้ทางคณะหรือสาขาของมหาวิทยาลัยต่างๆจะไปกำหนดสัดส่วนและองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือกว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะประกาศให้นักเรียนทราบเพราะฉะนั้นในการรับตรงกลางนักเรียนทุกคนไม่จำเป็นจะต้องสอบทุกวิชาทั้ง9วิชานะครับแต่สามารถเลือกสอบได้เฉพาะวิชาที่จะต้องนำคะแนนไปยื่นเพื่อศึกษาต่อในแต่ละคณะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ต้องการเท่านั้นและการรับตรงกลางร่วมกันในครั้งนี้จะไม่ได้ใช้เฉพาะคะแนนข้อสอบกลาง9วิชาแต่มหาวิทยาลัยแต่ละที่เนี่ยสามารถกำหนดองค์ประกอบของคะแนนอื่นๆมาใช้ในการคัดเลือกเพิ่มเติมอย่างเช่นคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือว่าแกตนะครับและคะแนนการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือว่าแพทนะครับรวมไปถึงคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตแต่ละมหาวิทยาลัยก็สามารถกำหนดเกณฑ์ให้ใช้คะแนนที่ว่านี้นะครับนำมาประกอบในการพิจารณาได้เหมือนเดิมนะฮะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการรับตรงกลางผ่านระบบ Clearing House ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยซึ่งเด็กจะต้องเลือกว่าจะเรียนในคณะที่สอบรับตรงหรือไม่หากไม่ก็จะต้องสละสิทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไปทับที่คนอื่นหลังจากนั้นก็จะต้องเข้าไปสู่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางในการรับนิสิตนักศึกษาหรือระบบ Admission นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากพอมีมติเรื่องนี้ออกมาจากที่ประชุมอธิการบดีเด็กหลายคนส่วนใหญ่กังวลแล้วครับพี่หนิงครับว่าจะเป็นการลดโอกาสในการทำคะแนนของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าจะเป็นการสอบเพียงแค่ครั้งเดียวรอบเดียวใช้ข้อสอบกลางชุดเดียวเหมือนกันหมดพร้อมกันสมมุติว่าถ้าทำคะแนนได้ไม่ดีโอกาสที่จะไม่มีโอกาสที่จะมีโอกาสเรียนต่อก็เป็นไปได้สูงมากเพราะว่าทำแค่รอบเดียวนะครับไปฟังเสียงเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้กันหน่อยครับหนูว่ามันไม่แฟร์ค่ะเพราะว่าเราสอบรอบเดียวใช่ไหมคะเรายื่นคะแนนรอบเดียวถ้าสมมติรอบแรกเราทำไม่ดีเราไม่สามารถแก้ไขในรอบต่อๆไปได้คะแนนรอบแรกเราไม่ดีมันก็เหมือนแบบเราไม่ได้มีโอกาสแก้ไขอะไรเลยไม่มีโอกาสรอบที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่แฟร์สำหรับคนที่เตรียมตัวมายังไม่พร้อมดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่ามันเป็นการที่เราเหมือนกับว่าลดโอกาสเด็กลงซึ่งมันจะทำให้มีโอกาสที่แบบว่าพลาดสูงอะครับเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวมาแบบอย่างเตรียมพร้อมที่เราจะสามารถทำทุกอย่างได้อย่างเพอร์เฟคอะครับนี่คือเป็นมุมมองของเด็กกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเด็กอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มองว่าไม่กังวลในการสอบรอบเดียวเพราะว่าถ้าเราเตรียมตัวเต็มที่เตรียมพร้อมเรื่องของการสอบกี่ครั้งไม่เป็นปัญหานะครับคือต่อให้สอบรอบเดียวก็มั่นใจว่าสามารถทำได้คือยุคผมเนี่ยก็เป็นยุคสอบเอนทรานซ์ก็สอบรอบเดียวเหมือนกันรอบเดียวนะครับแต่สิ่งที่เด็กอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าไม่ห่วงเรื่องการสอบครั้งเดียวหรือไม่ใช่นะครับเขาห่วงเรื่องว่าข้อสอบกลางเนี่ยจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่อ่ะไปฟังเสียงเด็กอีกกลุ่มนึงฮะการสอบมันก็ระบบไหนผมว่าต้องขึ้นอยู่ข้อสอบมากกว่าครับคือถ้าข้อสอบมันมีคุณภาพสามารถแยกเด็กได้มันก็ไม่เป็นไรครับสอบสอบรอบเดียวก็ดีครับคือเด็กก็คือมีหน้าที่ตั้งใจเรียนให้พร้อมแล้วก็มาสอบก็เป็นการดีนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี้ยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะไม่ต้องเสียเวลาไปสอบแล้วก็มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นแต่ว่าผมก็ยังห่วงในเรื่องของตัวข้อสอบอะครับว่ามันจะสามารถแยกเด็กได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังมีข้อสอบหลายๆที่ที่ไม่ได้เปิดเผยออกมาแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเฉลยถูกหรือว่าออกข้อสอบถูกผิดอะไรยังไงครับก็อยากให้กระบวนการทุกอย่างโปร่งใสด้วยครับเพราะว่าจะได้เป็นธรรมกับเด็กเพราะบางปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องข้อสอบเหมือนกันพอเฉลยออกมาแล้วเป็นสิ่งที่เด็กหลายคนเนี่ยกังขาว่าเอ๊ะทำไมมันถึงตอบแบบนี้ใช่ครับค่ะก็คงจะต้องเก็บรายละเอียดกันแบบครบวงจรถึงจะทำให้การสอบตรงกลางครั้งเดียวนั้นมีประสิทธิภาพนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วหลายคนเนี่ยก็อยากจะฟันขาวใช่ไหมคะครับมีการแบ่งปันข้อมูลกันในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะบอกว่ามีวิธีการฟอกฟันขาวด้วยการใช้มะนาวผสมกับเบกกิ้งโซดามาฟอกฟันปรากฏว่ามีคำเตือนออกมาจาก
ทันตแพทย์นะคะว่าเป็นคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องเพราะอะไรไปฟังค่ะทันตแพทย์สุธาเจรมณีโชติชัยรองอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าการฟอกฟันขาวด้วยมะนาวผสมกับเบกกิ้งโซดาที่แพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์นั้นไม่ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าน้ำมะนาวมีความเป็นกรดสูงจะละลายแคลเซียมออกจากผิวฟันของเราค่ะจะทำให้ฟันกร่อนและกรดจากมะนาวก็ระคายเคืองเหงือกทำให้เหงือกอักเสบได้ด้วยนะคะเมื่อเคลือบฟันกร่อนก็จะทำให้มีอาการเสียวฟันตามมาและการที่เคลือบฟันถูกทำลายก็จะเพิ่มโอกาสเกิดฟันผุได้ง่ายกว่าเดิมด้วยค่ะส่วนเบกกิ้งโซดาหรือว่าสารโซเดียมคาร์บอเนตโดยทั่วไปเขาใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆซึ่งทำให้เกิดการสึกหรอนะคะเมื่อผสมกับน้ำมะนาวด้วยก็ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยทำลายเคลือบฟันแน่นอนเลยนะคะการขัดถูก็จะทำให้ฟันสึกกร่อนสำหรับผู้ที่ติดเครื่องมือจัดฟันเบกกิ้งโซดาก็จะทำให้กาวยึดเครื่องมือจัดฟันอ่อนตัวและหลุดได้ดังนั้นเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะทันตแพทย์สุธายังเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าฟันแท้ของคนเราโดยธรรมชาติจะมีสีเหลืองของเนื้อฟันซึ่งการดื่มชากาแฟเป็นประจำก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สีฟันคล้ำเพิ่มกว่าธรรมชาติไปซึ่งก็ไม่แนะนำให้ทำการฟอกสีฟันอยู่ดีเพราะว่าจะนำเบกกิ้งโซดาผสมมะนาวมาฟอกหรือว่าจะฟอกด้วยวิธีอื่นเนี่ยนะคะจะทำให้เคลือบฟันกับเนื้อฟันเนี่ยถูกทำลายที่จะทำให้เกิดอาการเสียวฟันและฟันผุง่ายในอนาคตลองไปฟังท่านรองอธิบดีกรมอนามัยเพิ่มเติมค่ะเบกกิ้งโซดาหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยจะโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้สำหรับการทำความสะอาดนะพื้นผิวต่างๆเอามาผสมกับน้ำมะนาวซึ่งเป็นกรดอีกเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ส่วนที่ฟันเนี่ยเคลือบฟันเนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่ป้องกันฟันผุแล้วก็ป้องกันการเสียวฟันเนี่ยเป็นการขัดถูแล้วก็ทำให้ฟันเนี่ยสึกกร่อนแคลเซียมต่างๆนี่ออกมาแล้วก็มีโอกาสที่จะผุได้ทางที่ดีน่าจะไปพบทันตแพทย์แล้วอาจจะมีการขูดหินปูนแล้วก็ทำการขัดฟันอันนี้จะดีกว่านะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าต่อไปรับฟังหรือว่าอ่านข้อมูลที่ส่งกันต่อๆมาบนโลกออนไลน์อย่าเพิ่งไปเชื่อหากไม่ได้รับคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับพี่หนิงครับเคยเดินไปไหนมาไหนแล้วหลงทางบ้างไหมฮะเคยค่ะเคยใช่ไหมฮะช่วงหน้าไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวกลับมาดูครับ Family News Today มาดูนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกเลยนะครับรองเท้านำทางที่เชื่อมต่อกับ GPS ต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าหลงอีกต่อไปสักครู่ครับ